เสียงร้องของหรีดริ่งเรไรและเสียงไก่ขันและแสงตะวันสาดส่องลงมาบนผืนป่ากระตุ้นเตือนให้ชาวบ้านตื่นขึ้นมาตักบาตรยามเช้าและที่นี่มีดีจึงเข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านโพนสวรรค์ตำบลนาเลียงอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมก่อนจะสายเข้าวัดไหว้พระให้เป็นสิริมงคลที่วัดแก้วศรีจันดาที่ด้านในมีศาลปู่ตาที่ศักดิ์สิทธิ์น่านับถือโดยศาลตุ๊กๆไปได้ทั่วนั่งรถผ่านป้ายชุมชนเกษตรควายยิ้มแค่เห็นก็สนุกแล้วงั้นไปชมโรงเรียนสอนคนและฝึกควายไถนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเพื่อคืนคนและควายเข้านากับกิจกรรมสอนการไถนาลีลาการสวัสดีที่แสนนอบน้อมของเจ้าทองคำควายแสนรู้พร้อมโชว์การตวัดแซ่ที่น่าตื่นตาตื่นใจเรียนรู้วิถีชีวิตกับกิจกรรมทอผ้าท้องถิ่นลวดลายสร้างสรรค์การผลิตกล้วยฉาบสวรรค์ที่ขึ้นชื่อแสนอร่อยแวะชิมสินค้าที่ตลาดยามมันทั้งผ้าสิ้นผ้าพันคอผ้าขาวม้าและเช็คอินณตลาดแห่งนี้พร้อมอาหารท้องถิ่นตามฤดูกาลและกลับไปอย่างไม่มีวันลืมชิมกล้วยสวรรค์ไหมคะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่มาเที่ยวบ้านโพสวรรค์กิจกรรมบ้านโพสวรรค์นะครับเกษตรควายยิ้มก็มี3กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกก็ไหว้พระไหว้พระใส่บาตรบูชาสักการะศาลหอพุตาเจ้าบ้านนะครับจุดที่2นะครับก็โรงเรียนสอนคนและฝึกควายไถนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับมีการไถนาโชว์คาดนาโชว์จุดที่3นะครับที่มีตลาดยามมันนะครับสินค้าโอท็อปนะครับที่ให้นักท่องเที่ยวเรามาซอบมาชิมมาซื้อนะครับกลับบ้านนะครับชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านโพนสวรรค์อีกหนึ่งจุดเช็คอินที่สร้างสรรค์การท่องเที่ยวต่างชุมชนที่ไม่เคยรู้จักลองมาสัมผัสไอดินและกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมอีสานชุมชนเกษตรไทยยินดียินดีต้อนรับสุขุสุขนนะคะ